สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก. K-POP ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข่าวคราวที่หลายๆคนนั้นออกมาพูดถึงกันในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของสมาชิกจากวง Stacy นะครับที่ในตอนนี้นั้นเธอถูกพูดถึงว่าการเดินด้วยส้นสูงของเธอนั้นเนี่ยใหญ่เกินไปแล้วก็อาจจะเสี่ยงอันตรายได้นะครับโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ Stacyนั้นเนี่ยได้มีการเดินทางไปนะครับแล้วก็มีสำนักข่าวต่างๆมีสื่อต่างๆเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปพวกเธอนะครับในการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปออกงานครั้งนี้ของพวกเธอซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ Stacy นั้นได้มีการเดินทางนะครับไปยังตึกของทางช่อง SBS นะครับเพื่อทำการถ่ายทำแล้วก็บันทึกรายการวิทยุนะครับและระหว่างทางนั้นเองเนี่ยก็มีสื่อจากหลายๆสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับเนี่ยที่เข้ามาถ่ายรูปแล้วก็เข้ามาทำการเก็บภาพบรรยากาศต่างๆสำหรับการเดินทางครั้งนี้ของ Stacy นะครับซึ่ง Stacy ที่เดินทางไปในครั้งนี้นะครับทุกคนนั้นก็ได้มีการแต่งตัวแต่งหน้ากันพร้อมที่จะไปออกงานสำหรับโปรโมทอัลบั้มใหม่ของพวกเธอที่กำลังปล่อยมาในตอนนี้นะครับคนนั้นก็แต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยกันอย่างเต็มที่เลยและเรื่องราวนั้นก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีแฟนๆเนี่ยสังเกตเห็นรองเท้าของชีอึนนะครับที่เธอนั้นใส่ส้นสูงที่มีความสูงเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็รองเท้านั้นนะครับหลังจากที่สังเกตดูดีๆนั้นจะเห็นได้ว่ารองเท้าค่อนข้างที่จะใหญ่เกินกว่าเท้าของชีอึนไปมากๆจึงทำให้เธอนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินลำบากแล้วก็ทรงตัวอยู่บนส้นสูงที่มีความสูงขนาดนั้นเนี่ยได้ลำบากกว่าปกตินะครับและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เองนะครับแฟนๆเนี่ยก็ต่างกังวลแล้วก็พูดถึงกันมากๆเลยเพราะว่าชีอึนนั้นเนี่ยเธอเกือบที่จะตกลงมาจากรองเท้าส้นสูงนะครับที่มันมีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าเท้าแล้วก็สูงเกินไปซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกคนอื่นๆในวงแล้วนะครับรองเท้าที่ชีอึนนั้นได้สวมใส่เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าคนอื่นๆไปมากเลยอาจจะเพราะว่าชีอึนนั้นเป็นสมาชิกที่มีส่วนสูงที่น้อยกว่าสมาชิกคนอื่นๆรวมไปถึงเธอนั้นเป็นสาวตัวเล็กนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยที่จะต้องอัพส้นสูงของเธอเพื่อให้ส่วนสูงของชีอื่นนั้นเนี่ยเวลายืนถ่ายรูปจะได้บาลานซ์กับเพื่อนๆคนอื่นๆในวงนะครับเพราะว่าในวงนั้นเนี่ยก็มีหลายๆคนเลยที่ตัวสูงมากๆอย่างยุนเนี่ยก็ตัวสูงมากๆเลยนะครับเจเองก็ตัวสูงมากเช่นกันถ้าหากว่าชีอื่นนั้นเนี่ยยืนอยู่ข้างๆทั้ง2คนนี้ก็อาจจะมีส่วนสูงนั้นที่แตกต่างจนทำให้ริบวิดีโอต่างๆที่ถ่ายออกมาในการออกงานหรือว่าออกสื่อต่างๆเนี่ยไม่ค่อยบาลานซ์กันนะครับทางค่ายหรือว่าทางทีมสไตลิสต์คอสตูมเนี่ยก็เลยได้มีการจัดส้นสูงที่มีความสูงเพิ่มขึ้นมาให้ชีอึนนั้นใส่ในการออกงานครั้งนี้นะครับและในเรื่องนี้เองก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆที่ถูกถ่ายออกมานะครับแล้วก็ได้มีการอัปโหลดลงในแอคเคาท์ Twitter ที่เป็นแฟนคลับของ Stacy ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าชีอึนนั้นเธอลำบากมากๆในการทรงตัวแล้วก็ก้าวเดินอยู่บนรองเท้าส้นสูงนะครับเพราะในคลิปวิดีโอความยาว5วินาทีนั้นนะครับจะมีอยู่ช็อตนึงที่ชีอึนนั้นเธอเดินตามหลังเพื่อนๆมาแต่ว่าเธอนั้นก็สะดุดล้มลงไปนะครับแต่ว่าเธอนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะพยุงตัวเองนั้นให้ลุกขึ้นมาได้อยู่บนรองเท้าส้นสูงนะครับจากที่เราเนี่ยดูคลิปนี้มาเราก็เห็นได้เลยว่าการเดินครั้งนั้นของชีอึนค่อนข้างที่จะลำบากมากเลยนะครับบวกกับพื้นที่เป็นบล็อกแล้วก็มีช่องว่างในการเดินนะครับทำให้การเดินบนรองเท้าส้นสูงบนพื้นที่แบบนั้นเนี่ยยิ่งยากเข้าไปอีกเมื่อบวกกับความสูงของรองเท้าแล้วก็ความหลวมของรองเท้าที่ใหญ่เกินกว่าเท้าจริงๆนะครับยิ่งทำให้การเดินแล้วก็การทรงตัวนั้นยากมากๆเข้าไปด้วยและในคลิปนี้เองเนี่ยชีอึนก็มีทั้งข้อเท้าพลิกนะครับแล้วก็เซไปจนเกือบจะล้มเลยแต่ว่าเธอนั้นก็สามารถที่จะพยุงตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อไปได้นะครับแต่ว่าก็เป็นการเดินต่อไปที่ยากลำบากแล้วก็เป็นการทรงตัวที่ยากลำบากมากๆเลยแฟนๆเนี่ยก็รู้สึกกังวลแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงมากๆเลยนะครับเพราะกลัวว่าชีอึนนั้นจะล้มลงไปและอาจจะได้รับบาดเจ็บจากอาการข้อเท้าพลิกนะครับจนถึงขั้นได้แรงขนาดที่ว่าชีอึนนั้นอาจจะต้องหยุดพักกิจกรรมการโปรโมทอัลบั้มใหม่แล้วก็เพลงใหม่ของพวกเธอเพราะว่าความบาดเจ็บที่เกิดจากข้อเท้ามันอาจจะทำให้ไม่สามารถขึ้นไปเต้นแล้วก็ทำงานแสดงบนเวทีได้แฟนๆเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นห่วงกันมากๆเลยนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จนได้มีการนำเอาเรื่องราวนี้คลิปวิดีโอนี้เข้าไปตั้งเป็นโพสต์ในกระทู้เว็บบอร์ดต่างๆของประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยเข้ามาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้แล้วก็ได้มีการตำหนิแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ชุดแล้วก็รองเท้าที่ทางทีมสไตลิสต์นั้นได้มีการจัดให้นะครับโดยคอมเมนต์จากชาวเน็ตรวมไปถึงแฟนคลับคนนึงนะครับก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่ารองเท้าของเธอนั้นมันใหญ่ไปมากๆเลยเกินกว่าเท้าของเธอด้วยซ้ำจากที่เห็นในรูปของข่าวมีช่องว่างมากๆระหว่างรองเท้ากับเท้าของเธอทำไมถึงจัดรองเท้าที่ใหญ่เกินกว่าเท้าขนาดนี้ให้กับไอดอลใส่มันไม่ปลอดภัยเลยนะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้มีการพูดเอาไว้ว่ารองเท้านั้นเหมาะกับชุดของเธอแต่ฉันคิดว่ามันไม่เหมาะกับเธอเลยเพราะขนาดมันใหญ่เกินกว่าเท้าของชีอึนไปมากๆนี่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ขณะที่เธอกำลังเดินอยู่และมันก็เกือบจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกคอมเมนต์หนึ่งที่ได้พูดถึงเรื่องของการเลือกรองเท้าให้กับไอดอลหรือว่าสมาชิกในวงนะครับโดยมีการบอกเอาไว้ว่าทีมสไตลิสต์คอสตูม
นั้นมัวทำอะไรอยู่ทำไมถึงเลือกรองเท้าที่ใหญ่ขนาดนี้ให้กับชีอื่นทั้งที่เธอนั้นตัวเล็กมากๆฉันคิดว่าพวกเขาน่าจะมีเวลามากพอที่จะจัดการเรื่องราวนี้ให้ออกมาดีแต่เขากลับเลือกที่จะให้รองเท้าที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นี่ถือว่าเป็นการทำงานที่ผิดพลาดมากๆสำหรับทีมงานสไตลิสต์และคอสตูมและอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าฉันไม่อยากจะคิดเลยถ้าชีอื่นเธอล้มลงไปและข้อเท้าเธอได้รับบาดเจ็บมันจะกระทบต่อการโปรโมทอัลบั้มใหม่ครั้งนี้ขนาดไหนทั้งที่ตอนนี้กระแสของ Run to You นั้นกำลังไปได้ดีถ้าชีอื่นไม่ได้ขึ้นเวทีล่ะจะเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเขาไม่คิดให้เยอะกว่านี้อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวนี้เอาไว้ด้วยเช่นกันโดยเขานั้นได้มีการคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันรู้สึกตกใจและเสียใจมากๆที่เห็นชีอื่นพยายามเดินและทรงตัวขนาดนั้นทั้งๆที่เธอเกือบจะล้มลงไปแล้วแทนที่จะได้มีภาพดีๆออกสื่อและทำข่าวกลับกลายเป็นว่าชีอื่นนั้นต้องถูกถ่ายรูปในขณะที่เธอพยายามทรงตัวไม่ให้ตัวเองล้มลงไปและมีรองเท้าที่ใหญ่เกินกว่าเท้าของเธออยู่ในรูปนั้นซึ่งฉันคิดว่ามันเป็นภาพที่ไม่สวยเอาซะเลยนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่มากๆที่ทำกับชีอื่นแบบนี้นี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่แฟนคลับแล้วก็ชาวเนติเซนนั้นได้ออกมาพูดถึงแล้วก็แสดงความคิดเห็นการลงในเว็บบอร์ดที่ได้มีการนำข่าวของชีอื่นครั้งนี้นะครับไปลงซึ่งก็ยังมีคอมเมนต์อีกมากมายเลยนะครับที่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงกลัวว่าชีอื่นนั้นจะได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับผลกระทบจากข้อเท้าที่เธอนั้นเนี่ยพยายามทรงตัวอยู่บนส้นสูงแล้วก็เหมือนจะพลิกลงไปด้วยนะครับทางเราเองก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ชีอื่นนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเพราะว่าจากที่ได้มีการดูรูปมานะครับก็จะเห็นว่าไตลิดนั้นเนี่ยได้มีการใช้สกอตเทปใสนะครับแปะไว้ระหว่างเท้าของชีอื่นกับรองเท้าส้นสูงสีแดงคู่นี้แล้วเพื่อกันไม่ให้รองเท้านั้นหลุดออกไปจากเท้าของเธอนะครับแต่ว่าด้วยความสูงของรองเท้าบวกกับความใหญ่ของรองเท้าที่ใหญ่กว่าเท้าจริงๆมากๆเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ชีอื่นนั้นเดินได้ลำบากจริงๆนั่นแหละครับจากที่คลิปใน Twitter นั้นได้มีการเผยแพร่ออกมาเราก็เห็นว่าชีอื่นนั้นเดินลำบากมากจริงๆยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชีอื่นแล้วก็ขอให้ชีอื่นนั้นไม่ได้รับอันตรายแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ Stacy แล้วก็ได้มีการติดตามเรื่องราวนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับรวมไปถึงมาร่วมอวยพรแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับชีอื่นกันนะครับขอให้ชีอื่นนั้นเธอปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรหวังว่าการโปรโมทครั้งนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับอาการสุขภาพต่างๆของชีอื่นหลังจากนี้นะครับเราจะรีบนำมาทำคลิปแล้วก็นำมาเล่าให้ทุกคนฟังมาชวนทุกคนพูดคุยกันแบบนี้อีกแน่นอนเลยทีเดียวยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดติดตามอมกอร์เคป๊อปของเราเอาไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับ Stacy เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ